ยินดีปรีดาครับต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มิซี่นะครับกับผมนิติคุณดุตนันนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับคนนั่งข้างๆนะครับชื่อคุณบาสครับสวัสดีครับคุณบาสนะครับไม่เกี่ยวข้องครับแต่อยากเป็นส่วนร่วมโอเคดูตัวอย่างเราเลยดีกว่านะครับนี่คือเครื่องบินนะครับเป็นเครื่องบินเลโก้คุณอยู่ฝั่งไหนฝั่งคนคุณอยู่สีไหนสีสะเกดดูนะครับกดเพลย์นะครับเครื่องบินนะครับนี่มาจากงานวันเด็กเลยครับนี่ก็พ่นเป็นควันสีแดงออกมานั่นเองนะครับโดยมีระยะที่พ่น1ระยะนั่นเองนะครับพ่นแค่ระยะเดียวนี่ครับควันก็ประมาณนี้ไม่อยากเย็นอะไรเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวขอ copy เครื่องบินเก็บไว้ก่อนมาดูงานใหม่กันนี่ดูมาแล้วนะครับต้องตกใจนะครับเพราะเดี๋ยวไม่มีเครื่องบินขอเคลียร์ก่อนอะไรที่ไม่จำเป็นนะครับอะไรเดี๋ยวอันกรุ๊ปแป๊บหนึ่งเอ็มพัชคุระลบทิ้งไปนะครับนี่มาแล้วก็ตัดเตรียมเครื่องบินให้เรียบร้อยก่อนเครื่องบินนี้ก็โหลดเข้ามานะครับไม่ได้ปั้นเองอย่าคิดว่าปั้นเองนะครับอากาศห้องนะครับน้องโค้งมีอะไรบ้างครับจะเปิดวิดีโอใช่ไหมแล้วขอเบรกก่อนเคลียร์ทุกอย่างมาบอกเลยโยนต๊อกไอ้สิ่งที่ทำหัวเนี่ยเอาสาระมันเสร็จแล้วเราลากครอบนะครับแล้วก็กด freeze transformation นะครับ edit delete by tie history okay. แค่นี้นะครับแล้วก็เอาใบพัดเนี่ยพันกับเครื่องบินนะครับกดตัว P สวัสดีครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำให้พัดเราหมุนก่อนกดนะครับ window animation graph editor ขึ้นมานี่อยู่ข้างนี้เราคีย์ที่เฟรมที่1นะกด S แล้วมาเฟรมที่สัก10ก็พอครับกด S แล้วหมุนไปให้หมุนนะจะหมุนซ้ายหมุนขวาก็แล้วแต่เสร็จแล้วลากครอบนะครับอย่าลืมกด Infinity นะครับลากครอบกดเป็นเส้นตรงตรงนี้นะครับแล้วเลือก Curve Post Linear มันจะพุ่งไปเรื่อยๆคือมันจะหมุนไปเรื่อยๆสมมติเราอนิเมตแค่200เฟรมถ้าหมุนช้าเกินไปนะครับก็แบ็กกลับมาแบ็กคีย์เฟรมมาตรงนี้นะครับใส่สักลบ500 enter ขวาคีย์ออกกดเพย์ใหม่ที่หมุนอย่างเงี้ยดูในหน้าจอเราจะไม่สวยนะครับแต่ว่าเวลาเราเรนเดอร์ออกมาแล้วใส่ motion blur เนี่ยภาพมันก็จะเบลอๆได้นะครับขอใช้เป็น vector ray นะครับquality legacy นะครับ2motion blur on นะครับลองใส่ดู full แล้วตั้งมุมกล้องนิดนึงนะครับใส่ resolution gate นะครับจะรู้ว่าเอ๊ะนี่คือมุมของเรากด render ภายใน5วินาทีนะครับเห็นไหมใบพัดของเราก็รู้สึกหมุนด้วยความเร็วนะครับเวลามันกด play ไปก็จะแบบนั่นแหละมันก็หมุนนั่นแหละนะครับจะไปคิดมากคราวนี้ทุกอย่างนี่พร้อมแล้วนะครับเราก็จะ animate เครื่องบินเราก่อนอันนี้เราจะทำทั้งหมด2กรณีนะครับนี่คือกรณีที่1คือเครื่องบินบินอยู่กับที่นะครับฉากเลื่อนเพราะว่าไม่จำเป็นที่เราต้องเคลียบเครื่องบินบินจริงๆนะครับในกรณีนี้คือเครื่องบินบินอยู่กับที่เราต้องสร้างตัวที่ปล่อยอิมิเตอร์ก่อนผมจะสร้างเป็นเคิร์ฟขึ้นมานะครับยืดมันจะปล่อยนะปล่อยจากในปีกเลยก็ได้นะครับถ้าไม่สีเลียนนี่เราจะให้แอดวานซ์ขึ้นปล่อยแม่ง5สีเลยอะไรโคนนี้1อันคือ5สีเลยอันกูช่วยมึงสอนด้วยอ่ะเจอสลบเคยทำมาเรื่องไงล่ะนี่ทำอะไรฟรีๆชิวๆนี่คือโอเค5สีแล้วเอาตรงไหนต้องถ่ายสักอันแล้วกันเป็นแนวตั้งจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างที่วางตัวของออบเจกต์ตัวเนี้ยเคยนึกถึงแบบว่าหนังเป็นหนังเรื่องนึงที่เป็นเลโก้อะเรื่องเลโก้ใช่แล้วเอามาจากเรื่องเลโก้ใช่ไหมใช่โหลดมาที่เป็นเพลงแบบว่าออริจินอลซาวด์แทร็กอะฉันจะไปจัดทุกทางเป็นเต็มตัว
เราล็อกเครื่องบินนะครับล็อกเครื่องบินไว้ถ้าเห็นแต่ตรงนี้พอไอ้ที่เหลือมันเป็นขยะครับเอาสำคัญสำคัญก่อนฟรีซมัน delete by Thai history นะครับนี่เป็นเทคนิคทั้ง5ตัวนี้เนี่ยถ้าอยากจะแยกสีนะครับสีธงชาติสีอะไรครับจะประจำไม่ได้เลยเนี่ยสีธงชาติสีเดียวกับสีอเมริกาน้ำเงินขาวแดงอยู่ข้างในนะครับเหลืองด้วยเหลืองด้วยจะผ่านไม่ได้เสร็จแล้วนะครับเราจะจับเป็นคู่ๆก่อนวิธีการสร้างนะครับมาที่ไดนามิกนะครับ n dynamic แล้วก็มาที่ n particle คลิกเพื่อเปิดให้มันเด้งลงมาเมื่อกี้คือการคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ผมคิดว่าคนแล้วจะรำคาญบ้างนะจับไปสักทางเสร็จแล้วก็กดทีละอันนะครับจับเป็นคู่ๆอันนี้คือสีแดงนะครับน้ำเงินขาวแดงเนาะไม่ผิดนะประเทศไทยมันต้องแดงขาวน้ำเงินอ่ะแดงขาวน้ำเงินน้ำเงินเดี๋ยวเงินนี้แบบเราให้พุ่งให้มันฟุ้งพิเศษนะครับนะตกสีนึกว่าธงชาติผิดประเทศแล้วโอเคก็เราจะเริ่มจับอันนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินอยู่ตรงกลางก็เดี๋ยว create เลยนะครับ image from object 1ครั้งนะครับ2อันนี้นะครับสีขาวก็ image from object แล้วก็2อันนี้เป็นสีแดง image from object เสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกคราวนี้ edit particle ทั้งหมด3ตัว3ตัวทำไมครับก็เพราะเราจะมี3อันนั่นเองการที่เครื่องบินอยู่กับที่เราอยากให้ควันพุ่งไปข้างหลังนะครับก็คือต้องปรับลมหรือปรับที่ nucleus นั่นเองธุรกิจละตัวนะครับก็คราวนี้เราควรจะปรับตั้งค่าจากง่ายๆก่อนนะครับปรับสีก่อนปรับ n particle ตัวแรกนะครับตัวแรกคือตัวนี้มันก็จะมีเฉดนะครับปรับเป็นสีน้ำเงินปิดไปเลยใช้สีเดียวพอนะครับ opacity ปลายฟุ้งหายไปนะครับค่อยๆจางไปเลือกเป็น normalize edge นะครับจะอยู่กี่วิดีใหญ่สักหนึ่งนะครับตรงกลางจะครึ่งแล้วใหญ่ปลายขยายน้ำมันไลฟ์เฟิร์สหรอใช่ใช่เขาไลฟ์เฟิร์สเวอร์ปรับเป็นสัก5ครับก็ให้มันยาวไปเป็นบันทองคำกับงูพันอะไรที่ไหนดูที่เหลือก่อนนะมีนน่าสนใจอีกมีตัวส่วนเรื่องของลมนะครับตัวนี้ทุกตัวใช้นิวเคลียสตัวเดียวกันแล้วก็ใส่ลมไปเลยทีเดียวอยู่ในเลคชั่นสัก500ทิศทางนะครับทิศทางนี่อันนี้คือถ้าลมมันย่าหันมาทางแกน x y z ก็1คือหันชี้ไปทางนี้ก็ไม่ใช่นะครับต้องหันมาทาง z ลบเพราะตอนนี้ z บวกฝั่งมาหันไปทางนู้นใช่ไหมข้างหลังก็ต้องเป็นลบนะครับใส่ลบเลย500นี่ use pan ไม่ต้องใช้นะครับเพราะ use pan มันคือมันจะไม่มีควันถ้าเขาต้องมีพี่อยากให้ได้นิสัยอย่างบีอยากถ้าพี่มีแฟนทุกคนนะอยากให้นิสัยพี่ชายก็ที่เหลือก็โอเคแล้วหลอกเลยต่อมาลองทำตัวที่คราวนี้เราเสร็จทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็คงไม่อยากต้องมานั่งเซตใหม่นะครับไอ้ตรงคลาวด์เนี่ยใช้ร่วมกันนะครับมันจะมีนี่คลาวด์ของใครของมันอยู่คลาวด์สี่คลาวด์ห้าไอ้พวกนี้เดี๋ยวเราใช้ร่วมกันได้วิธีการเซตแบบให้มันเข้าที่เข้าทางไอ้ตัวตรงกลางเนี่ยนะครับคือคลาวด์หนึ่งมันต้องฟุ้งเป็นพิเศษถ้าถือว่าไม่งั้นแถบเงินมันจะบางไปผมใส่สปีดเป็น1ใส่5ดีกว่าเยอะฟุ้งแล้วพุ่งไปเลยกระจายนะครับไว้ตัวที่2นะคือตัวนี้กับตัวนี้ก็จะเป็น2กับ3นะครับตัวที่2ก่อนก็สปีดเป็น0ก็พอถ้ามันโอนเนี่ยจะจับขึ้นแล้วทำอย่างเงี้ยดิผมยุบทำอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่เดี๋ยวก็บอกเป็นศูนย์เหมือนกันง่ายแต่คราวนี้ขอให้ตัวแกนก่อนตัวแกนเนี่ยนะครับเราใช้ร่วมกันหลายครั้งตัวพาร์ติเคิลหนึ่งคือตัวนี้นะครับเราก็สามารถเซฟพรีเซ็ตเก็บเอาไว้ใช้ได้ตั้งชื่อว่าอะไรดีสโมกเซฟไว้พอเซฟเสร็จแล้วนะครับตัวที่เหลือนะครับคือชุดที่2คือตัวนี้นะครับก็แค่โหลด smoke replace 100% ไปเลยปุ๊บปรับจากสีน้ำเงินอันนี้ก็เป็นสีขาวเนี่ยคือ2ตัวนี้สีชมพูเนี่ยคือบอกเลยว่าเราใช้2ตัวนี้อยู่ตัวที่3ก็ใช้เหมือนกัน
มีสีแดงแล้วก็เลือก3ตัวนี้นะครับเซฟก่อนเทส9นี่เทสทุกครั้งนี่ลืมเปลี่ยนสีมองว่าพี่มันก็ 50% แล้วนะลืมเปลี่ยนสีอันนี้เป็นสีขาวอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าไม่ถึงร้อยแต่ว่าอย่าพยายามบอกน้องตลอดเลยว่าคือจะไปบอกเขาอย่างไรทีนี้เราก็ได้การพ่นควันออกมาเป็นลักษณะของธงชาตินะครับถ้าใครที่ไม่อยากให้ควันมันฟุ้งกระจายขนาดนี้นะครับเรายังสามารถแก้ไขได้เกิดโหดูแล้วมันใหญ่จังเลยไม่สวยนะครับเลือกสีตัวนี้เลยแล้วย่อกด R ครับบีบเข้ามาให้เล็กลงนะครับแค่นี้เองเซฟก่อนแล้วก็แคชก็จะเล็กลงเห็นไหมครับพี่นึกสภาพพี่ตอนนี้แล้วมาด่าหน้ามันไม่มันพอไล่ขวดแม่งเลยคือมันชุบนะต่อกันครับทีนี้เราก็ได้ควันแล้วนะครับไอ้ควันตรงนี้อาจจะไม่ขึ้นอาจจะไม่สวยหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่คือเนี้ยมันดูแปลกๆแต่ว่าลองเรนเดอร์ดูดีกว่าว่าเอ๊ะมันจอกมาสภาพยังไงคราวนี้ถ้ามันฟุ้งมากเกินไปนะครับมันก็จะไม่ค่อยสวยอาจจะต้องขยายจำนวนควันขึ้นบีคราวนี้เรนเดอร์นานแน่นอนเซฟก่อนนะครับเดี๋ยวพังก็เสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับถ้าไม่ชอบควันมันกระจายตัวมากไปนะครับก็แค่มาปรับที่ทีละตัวเลยนะครับตัวคลาวตรงนี้สปีดเป็น0นะครับเอ๊ะ5คือตัวหลังใช่ป่ะ5เยอะอันนี้เยอะหน่อยก็ได้ใส่แค่5เหมือนเดิมตัวที่เหลือนะครับrandom 20 random นี่คือการกระจายใส่แค่10โอเคก็มาแคชมาถ้ารู้สึกว่าการแคชมันนานนะครับเดี๋ยวขอปรับตรงนี้ด้วยก็อยากให้มันเบาขึ้นและง่ายขึ้นปรับตรงนี้เป็นสัก3แล้วกันขนาดจะได้ใหญ่ขึ้น2 3 3ไลฟ์สแปนโอเคในตัวคลาวนะครับการพ่นปล่อยออกมาคลาว1คราวนึง 1,000 ใส่แค่ร้อยเดียวพอมันจะได้เบาขึ้นเมื่อกี้โอ้โหใส่พันทุกตัวนี่จะบ้าตายนะครับหนักเกินโอเคเราก็เลือก3 4ตัวนี้นะครับ3 4ตัวนี้แล้วก็เซฟแล้วก็แคชใหม่นะครับทุกอย่างก็จะเร็วขึ้นเปลี่ยน new cast ไปเลยก็เป็นเสียงอย่างเงี้ยแหละครับมายากลับมาอีกครั้งครับหลังจากที่ดับไปก็เลือกสีตัวนี้ใหม่นะครับเซฟแล้วก็เกรดแคชนะครับนี่นะสเกลก็ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะดูดีขึ้นตัวสีขาวนี่รู้ใส่น้อยเกินไปหรือเปล่าสงสัยต้องมีสักตัวลืมปรับแน่ๆเลยสีแดงนี่ใส่นี่ลืมปรับน่าจะยังเป็นพันหนึ่งอยู่ร้อยหนึ่งอ้าวใส่แค่10เองโถก็ว่า10เป็น100นะครับเช็คทุกตัวนะครับให้เรียบร้อยโอเคแบ็กกลับมาที่เฟรมต้นนะครับเซฟแล้วก็แคชใหม่นี่เบาขึ้นเยอะมาเบาขึ้นเยอะตัวสีน้ำเงินนี้รู้สึกว่าน่าจะใส่กับไอ้เอ็มพาร์ติเคิลของตัวมันนะครับไหนคราวหนึ่งเลยอันนี้แรงไปใส่หนึ่งพอโอเค
เซฟแล้วก็แคสนี่ก็สวยขึ้นเห็นไหมครับพอถึงปลายทางที่5วินาทีปุ๊บมันก็จะค่อยจางไปก็ประมาณ100เฟรมนะครับ100เฟรมคือ5วินาทีก็แล้วแต่เราว่าเราสร้างทำลายไว้เท่าไหร่25เฟรมต่อวิหรือว่า30เฟรมต่อวินะครับมันก็คำนวณเป็นวินาทีนั่นเองหรือว่าจำนวน24เฟรมต่อวิก็คือผ่านไปมันแหละ24คูณ4นะครับไอ้24คูณ5นะครับก็เกือบ100ก็เรียบร้อยนะครับเราลองจัดแสงเพิ่มหนึ่งดวงเป็นยังไงดีเป็นอย่างนี้ดีกว่าลองเรนเดอร์ดูนะครับเซฟแล้วก็เรนเดอร์นี่ก็เรียบร้อยนะครับแต่มันโอ้ดำปลุดดำไปนะครับจัดแสงเพิ่มสักดวงดีกว่าจัดแสงเพิ่มสักหนึ่งดวงอ่ะเราลองเรนเดอร์ซ้ำเซฟก่อนนะครับเรนเดอร์อ่ะนะครับก็เห็นไหมครับก็ดูสว่างขึ้นนี่แต่ถ้ามันสว่างไปเดี๋ยวค่อยส่งรถแสงอะไรกันก็ว่าไปนะครับคราวนี้เดี๋ยวล็อกแสงด้วยอยากดูแสงเดี๋ยวกดโชว์นะครับนอนเลือกนั่นเลือกไลท์นี่นะครับสร้างล็อกแม่งไว้ล็อกไว้ด้วยครับแล้วกดเป็น show all เหมือนเดิมนะครับคราวนี้กลับที่เฟรมที่1ใหม่นะครับไอตัวเคิร์ฟทั้งหมดนะครับเคิร์ฟทั้งหมด4ตัวนี้นะครับเราก็ไปพาเรนต์กับตัวเครื่องบินกดล็อกเครื่องบินก่อนกด P ปั๊บเสร็จเลยนะครับแล้วเราลองอนิเมตเครื่องบินดูบ้างนี่บินปึ๊บบินขึ้นปึ๊บแล้วก็บินลงตีลังกาสักรอบนึงปึ๊บปึ๊บ360องศาลงไปก่อนมีลงปึ๊บประมาณนี้แล้วก็ขึ้นมาเคลียร์ได้แล้วคราวนี้นะครับก็เลือก4ตัวนี้ใหม่กดเซฟแล้วก็แคชมันนะครับเห็นไหมครับว่าทุกอย่างก็ตามเครื่องบินนะครับเป๊ะๆไม่มีปัญหาอะไรนี่คือการทำว่าเครื่องบินอยู่กับที่แล้วก็ฉากก็เลื่อนไปนะครับบินด้วยความเร็วสูงจะไปประยุกต์ใช้กับอะไรก็ได้นะครับที่ต้องการเป็นควันมีเครื่องบินจะเป็นเรือเป็นอะไรได้หมดเลยนะครับทุกอย่างทำได้หมดอันนี้ก็เป็นไกด์ตัวอย่างแค่นั้นมาเสร็จแล้วก็ลองเพลย์กันดูนะครับบินวิวดีเป็นการดิอ้าวทำไมไม่ยอมตีลังกาล่ะลืมตีลังกาซะงั้น760คีย์ออลกด S ซ้ำอีกรอบหนึ่งมาเครื่องคีย์นี้เนี่ยบินหมุนไปหมุนมาต้องแคสอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ใส่ลืมกดคีย์และแล้วก็เสร็จนะครับแต่มันบินเป็นวงมันก็อาจจะดูตลกตลกนิดนึงธงชาติเรามาหมุนติ้วๆอย่างนี้นี่นะครับก็สวยงามครับบินแล้วนี่เห็นไหมครับมันไปหมุนกลับควันก็ตีกันก็เป็นเรื่องปกติครับอ
ูมุมนี้สิครับเป็นไงบ้างเซฟแล้วก็เดี๋ยวเรนเดอร์ดูเวลาที่มีอะไรขยับนะครับโมชั่นเบลอร์ก็จะขยับโมชั่นเบลอร์ให้เราทั้งหมดเลยเห็นไหมครับนี่ก็สวยงามนะครับเป็นไปตามที่ต้องการเลยจริงๆต่อไปนะครับคือแบบที่ทุกอย่างอยู่กับที่นะครับไอ้ทุกอย่างเครื่องบินบินจริงๆบ้างเราก็จะมานั่งแค่ไม่กี่จุดครับคือปรับลมเป็น0ให้หมดนะครับเครื่องบินก็บินจริงๆเลยนี้เราก็ไม่เครื่องบินเดี๋ยวขอล้างคีย์ตรงนี้ก่อนลบเฟรมที่1ดูนี่สมมติบินจากนี่ที่การที่ดีคือน่าจะมีพื้นสักอันหนึ่งนะครับสมมตินี่คือพื้นจะได้รู้ว่าเราบินจากไหนไปไหนเฟรมที่1นะครับปึ๊บเฟรมที่200ก็เลื่อนมาปึ๊บจบแต่คราวนี้นะครับพอเราบินมาถึงช่วงนี้ช่วงกลางๆแล้วกันเราถึงจะปล่อยควันคราวนี้ความยากของมันนะครับก็คือต้องมานั่งคีย์ตัวคลาวนั่นเองนะครับก็คือต้องมีการเลือกสมมติเฟรมที่75นะครับเราคีย์ก่อนคีย์75นะครับเราต้องเปิดทุกตัวเลยทีนี้ก็คีย์จะเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าเรามีดีเทลค่อนข้างเยอะโอเคขอเป็น1เฟรมครับเฟรมที่74ก็ใส่เป็น0ไปนะครับปกติก็จะขี่อัตโนมัติแล้วก็ไล่ไป0 0 0นะครับแล้วก็0ถ้าก็ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยว delete cache ก่อน delete cache จะได้ไม่มี error error อะไรนะครับบินมาปุ๊บฟูควันถึงจะปล่อยต้องไหมครับสมมติปล่อยไปสักพักหนึ่งปล่อยแป๊บเดียวบินถึงช่วงนี้แหละเราก็ค่อยหยุดนะครับ130ละกันแล้วก็คีย์ตรงนี้ซ้ำก่อนคีย์นะครับคีย์ถ้าลองไปประยุกต์ใช้นะครับเป็นเครื่องบิน5ลำบินปล่อยลำละสีละสีก็เหนื่อยพอๆกันโอเคถัดมา1เฟรมครับก็ใส่0 enter นะครับ0 enter นะครับแล้วก็0 enter จบเซฟนะครับแล้วก็ cache 4ตัวนี้ create cache ใหม่ก็ปิ้นมานะครับปึ๊บจบแล้วก็หมดไปนี่คืองานวันเด็กของเรานะครับก็สวยงามควันนี้ก็สลายบรรยากาศด้วยเราลองตั้งมุมกล้องกับเด็กๆนะครับว่าเด็กยืนมองบินผ่านหัวนี่กดแล้วกดเพลย์ใหม่เติมเสียงเครื่องบินเข้าไปครับมีสวยงามนะครับตรงนี้อาจจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าเราใส่ปริมาณควันค่อนข้างน้อยอยากสวยวันนี้ก็ใส่ปริมาณควันให้เยอะขึ้นนั่นเองจบหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่ใช่น้อยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไป